ใครบอกขายของออนไลน์มันดีต้องมาเขียนที่อยู่ต้องไปส่งของต้องรอคิวเสียเวลามากเลยไม่ทำละในคลิปนี้ผมเลยจะมาสอนวิธีการจัดการออเดอร์และวิธีการส่งของแบบมือโปรสำหรับแก้ไขปัญหานี้ครับเจ้าของร้านอย่างเราเนี่ยควรจะเอาเวลาไปโฟกัสกับการขายอย่างเดียวจากประสบการณ์แย่ๆนี้นะครับผมก็เลยหาระบบที่จะมาช่วยงานผมตรงนี้นะครับให้เวลาที่ลูกค้าสั่งของเนี่ยมาทางแชทเราไม่จำเป็นต้องแบบมาเขียนออเดอร์ด้วยมือนะครับเราเนี่ยสามารถพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์ใบป่าหน้าได้เลยนะครับแล้วก็เรียกบริษัทขนส่งเนี่ยให้เข้ามารับของได้เลยคือเราไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นนะครับพอของส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบเนี่ยก็จะแจ้งไปที่ลูกค้าอัตโนมัติพูดง่ายๆว่าเรื่องที่มันเคยทำให้เราเสียเวลาเนี่ยมันจะถูกกำจัดออกไปนะครับและระบบที่เราจะทำเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องใช้ตัวช่วยนะครับซึ่งตัวช่วยที่ผมจะใช้ก็คือข้าวเจ้าแชทบอทครับแต่ว่าข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบอทตอบแชทอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเขาสามารถปิดการขายได้นะครับสามารถจัดการออเดอร์ได้สร้างใบปะหน้าเรียกรถเนี่ยเข้ามารับของนะครับสร้างหมายเลขพัสดุให้อัตโนมัติแล้วก็แจ้งไปที่ลูกค้าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครยังงงเนี่ยอย่ามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าผมเป็นลูกค้านะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจสินค้าครับคราวนี้ระบบก็จะส่งเป็นรายการสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้ทันทีนะครับครับลูกค้าก็สามารถเลือกจำนวนสินค้าได้นะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็อัปโหลดสลิปการโอนเงินได้เลยแล้วสลิปที่ลูกค้าโอนเงินเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ระบบหลังบ้านของข้าวเจ้าเหมือนกันเราสามารถตรวจสอบสลิปได้ถ้าเป็นยอดที่ถูกต้องเราก็กดยืนยันการชำระเงินได้เสร็จแล้วระบบจะปรับสถานะออเดอร์เป็นชำระเงินแล้วดึงที่อยู่ที่ลูกค้ากรอกมาตอนสั่งซื้อได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็มากำหนดการจะส่งได้โดยการสร้างใบส่งสินค้าอัตโนมัติแล้วเราก็เลือกบริษัทขนส่งที่เราจะส่งสินค้าระบบก็จะจองรถให้เข้ามารับสินค้าแล้วก็สร้างหมายเลขพัสดุสร้างใบป่าหน้าพัสดุให้อัตโนมัติให้เราเนี่ยเอาไปแปะที่กล่องพัสดุได้เลยพอขนส่งเข้ามารับของเนี่ยเราก็มากดส่งสินค้าแล้วในแชทลูกค้าก็จะได้รับการแจ้งเตือนรหัสพัสดุพร้อมกับติดตามพัสดุได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันสะดวกมากทุกอย่างเนี่ยแทบจะอัตโนมัติเลยยกเว้นการแพ็คของอย่างเดียวนะที่คุณยังต้องทำถ้าใครเห็นแล้วอยากจะใช้งานนะครับแต่อาจจะสงสัยว่ามันทำยังไงนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหลังจากนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าระบบนี้มันใช้งานยังไงผมมีข่าวดีมาบอกนะครับนั่นก็คือผมมีส่วนลดมาฝากนะครับสำหรับแพ็กเกจการใช้การจัดการออเดอร์อันนี้ของข้าวเจ้านะครับเป็นส่วนลด 20% ที่คนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยในระหว่างคลิปนะครับแต่จะไม่บอกนะว่าช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูคลิปนี้จนจบครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการออเดอร์แบบที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปสมัครใช้งานข้าวเจ้าก่อนนะครับใช้ฟรี14วันนะครับไม่เสียอะไรก่อนนะถ้าคุณสมัครมาแล้วเนี่ยก็ให้คุณมาที่หน้าหลักของเมนูหลังบ้านของข้าวเจ้านะครับมาที่เมนูคำสั่งซื้อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่มีลูกค้าสั่งมาเนี่ยมันก็จะมารวมอยู่ในนี้นะครับรวมถึงเรายังสามารถสร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้นะครับสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกสั่งผ่านระบบเซลล์เพจเหมือนที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเราสามารถรับออเดอร์ตามปกติได้แล้วก็มาสร้างออเดอร์ใหม่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับมันก็จะมีแบบเป็นสถานะหลายแบบนะครับจะมีเป็นการชำระเงินตรงนี้นะครับเครื่องหมายเงินเนี่ยถ้ามันติ๊กถูกแบบนี้นะครับคือลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับว่ามีการโอนเงินมาอย่างถูกต้องนะแล้วเรากดยืนยันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นสีส้มเนี่ยอันนี้คือเราจำเป็นต้องเข้าไปที่ออเดอร์นั้นแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันการโอนเงินนะครับตรงนี้นอกจากนั้นก็ยังมีไอคอนส่งของตรงนี้นะครับจะโชว์ว่าเราเนี่ยส่งของหรือยังแล้วใช้เป็นขนส่งไหนนะครับอย่างออเดอร์ที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเคอรี่อันนี้นะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะพิมพ์ใบป่าหน้าเอาไปแปะหน้ากล่องพัสดุนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำทีละอันเหมือนตัวอย่างนะครับเราสามารถมาพิมพ์ทีเดียวได้เลยนะครับโดยการกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเลือกออเดอร์ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับหรือว่าเราสามารถแบบมาติ๊กออกก็ได้นะครับเป็นออเดอร์ที่เราส่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดพิมพ์ใบป่าหน้าตรงนี้ครับระบบเนี่ยก็จะสร้างใบป่าหน้าของแต่ละออเดอร์ขึ้นมานะครับรวมถึงเป็นรายการสินค้าด้วยนะครับช่วยให้เราเนี่ยแพ็คของได้ถูกต้องนะครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีหลายๆอันอยู่ในไฟล์เดียวเลยนะเราพิมพ์ได้ทีเดียวเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้ามาพิมพ์ทีละอันเนาะส่วนอันไหนที่เป็น COD มันก็จะขึ้นด้วยนะครับว่าเป็น COD เราก็สามารถกรองดูได้นะครับสำหรับสถานะการชำระเงินทั้งหมดนะครับมาดูว่าอันไหนเนี่ยยังไม่ชำระเงินถ้าเราทำแบบนี้นะครับมันก็จะกรองอันที่ยังไม่ชำระเงินมาให้เราดูนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะดูแค่สถานะที่รอยืนยันการชำระเงินก็สามารถทำได้นะครับมีทั้งชำระเงินแล้วหรือว่ายกเลิกแล้วนะครับหรือเป็นออเดอร์ COD เนี่ยเราก็สามารถมากรองดูแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูเป็นช่องทางที่ลูกค้าเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วก็มากดดูตรงปุ่มนี้ได้นะครับทุกช่องทาง
มันก็จะมีเป็นช่องทางการสั่งซื้อจะมีทั้ง Messenger IG Line นะครับหรือว่า Sales Page ก็ได้นะครับหรือถ้าแอดมินสร้างเองเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มา CF ผ่าน Live เนี่ยก็ของข้าวเจ้าเขาก็มีข้าวเจ้าไลฟ์เหมือนกันเป็นแอปนะครับก็จะมาโชว์อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยสามารถกรองดูแต่ละออเดอร์ได้ครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจัดการออเดอร์แบบละเอียดนะครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาสมัครสมาชิกกับขนส่งก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ข้าวเจ้าเป็นพาร์ทเนอร์แบบ VIP กับ JNT นะครับซึ่งสามารถให้เราเนี่ยจัดการออเดอร์แบบที่ผมบอกไปได้เลยนะครับคือพอมีออเดอร์มานะครับระบบเนี่ยก็จะสร้างหมายเลขพัสดุอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปส่งนะแล้ว JNT เนี่ยเขาก็จะมารับของนะครับเสร็จแล้วพอเขามารับไปแล้วเนี่ยระบบเนี่ยก็จะแจ้งหมายเลขพัสดุกลับไปที่ลูกค้าอัตโนมัติคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะซึ่งวิธีที่เราจะสมัครสมาชิกกับ JNT เนี่ยให้ทำตามนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ตรงตั้งค่าที่มุมขวามือแล้วกดตั้งค่าบัญชีครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาข้างล่างนะครับก็จะมีเป็นอันนี้นะครับเป็นปุ่มสมัคร VIP กับ JNT นะครับให้เราใส่ข้อมูลไปนะครับที่เป็นดอกจันเนี่ยคือเราต้องใส่คือมีร้านค้าชื่อนามสกุลนะครับLine ID ก็ได้นะครับที่อยู่ของเราเนี่ยก็ใส่ไปหมดเลยนะครับรวมถึงจำนวนพัสดุที่เราส่งต่อเดือนด้วยนะครับโดยประมาณนะแล้วก็เป็นประเภทสินค้าที่เราจะส่งก็ระบุไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดยืนยันครับเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนะครับก็จะมีพนักงานของ JNT เนี่ยติดต่อกลับมายืนยันการเปิดบัญชี VIP กับ JNT นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเราสามารถสร้างหมายเลขพัสดุได้อัตโนมัติรวมถึงแต่ละสาขาเนี่ยก็อาจจะมีเป็นโปรโมชั่นพิเศษเป็นส่วนลดนะครับซึ่งอันนี้คุณก็จะได้รับด้วยถ้าคุณมาสมัครเป็นสมาชิกแบบ VIP กับ JNT ตรงนี้ครับแล้วอย่างนึงนะครับที่ไม่บอกไม่ได้ก็คือสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก VIP กับ JNT นะครับผ่านข้าวเจ้าเนี่ยคุณจะได้รับเงินจากยอด COD ในวันถัดไปนะครับคือไม่จำเป็นต้องรอเป็นอาทิตย์นะสามารถให้คุณเนี่ยได้เงินอย่างเร็วนะครับให้เอามาหมุนมาลงทุนซื้อของเอามาขายต่อได้เลยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อผ่านทางหน้าแชทไปทางเซลล์เพจนะออเดอร์ก็จะมาอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้ออัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยากจะสั่งเองกับเรานะครับเราก็มาคีย์ออเดอร์เข้าไปให้ลูกค้าได้นะครับที่การทำก็คือมาที่ปุ่มตรงนี้นะครับสร้างคำสั่งซื้อใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถค้นหาชื่อลูกค้าในอินบ็อกซ์ได้นะครับเพื่อทำการเหมือนแบบเชื่อมต่อระบบกันนะถ้าเราทำอะไรหลังจากนี้อย่างเช่นถ้าเราส่งของแล้วเนี่ยอยากจะให้ระบบเนี่ยแจ้งไปที่ลูกค้าอัตโนมัติเนี่ยเราต้องมาใส่เป็นชื่อลูกค้าตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้แบบเป็นชื่อของ Facebook ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าระบบมันเชื่อมต่ออยู่ตลอดนะครับแล้วกดเลือกเป็นชื่อลูกค้าตรงนี้ไปเสร็จแล้วระบบก็จะมีออปชันให้เลือกด้วยนะครับว่าจะส่งลิงก์ให้ลูกค้ากรอกที่อยู่เองอัตโนมัติหรือเปล่านะครับพอเราเลือกสินค้าไปแล้วนะครับวิธีการจะส่งเรียบร้อยเนี่ยแล้วกดบันทึกนะครับลิงก์เนี่ยมันก็จะส่งไปที่ลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยก็ต้องกรอกที่อยู่เองเนาะเผื่อใครขี้เกียจนะครับก็ทำแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเป็นการสั่งซื้อทั่วไปที่ลูกค้าสั่งมาทางแชทเนี่ยเราก็ต้องมาใส่เป็นข้อมูลที่อยู่เองตามนี้นะครับแล้วเราก็มาเพิ่มสินค้าตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ผมมีสอนไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปย้อนดูได้วิธีการสร้างสินค้านะครับแล้วพอเราสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ให้เรากดเลือกได้แบบนี้ครับแล้วกดเลือกจำนวนได้นะครับตามนี้เพิ่มจำนวนไปนะครับถ้าใครเนี่ยมีโน้ตนะครับมีหมายเหตุก็ใส่มาตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะแล้วถ้าใครเนี่ยอยากจะให้ส่วนลดลูกค้าหรือว่าคุยแล้วเนี่ยลูกค้าเกิดการต่อรองครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนลดนะครับมันก็จะหักลบจากยอดเต็มเนาะตรงการจะส่งเนี่ยก็คือให้เรามากดตรงนี้แล้วเราเลือกสร้างใบส่งสินค้าอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะมีขนส่งขึ้นมานะครับก็จะมีทั้ง Curly แล้วก็ JNT นะครับสำหรับการที่เราจะสร้างหมายเลขพัสดุอัตโนมัติเนี่ยแล้วให้ขนส่งมารับเองนะครับตอนนี้จะรองรับเฉพาะ JNT แล้วเราก็กดบันทึกแล้วส่งของให้ลูกค้านะครับเท่านี้ระบบก็จะสร้างออเดอร์มาที่หลังบ้านนะครับรวมถึงสร้างหมายเลขพัสดุนะให้เราเนี่ยไปกดปริ้นใบเสร็จได้นะครับรวมถึงเรียกให้ JNT เนี่ยมารับของอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปส่งเองนะลองคิดดูนะครับถ้าเราเนี่ยมีออเดอร์ต่อวันเยอะๆนะครับถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยจะประหยัดเวลาได้ขนาดไหนนะครับไม่จำเป็นต้องมาเขียนใบปะหน้าแต่ละคนนะครับไม่จำเป็นต้องออกไปส่งนะทำแค่นี้นะครับรหัสพัสดุสร้างเองแถมยังเรียกขนส่งให้เข้ามารับด้วยแล้วก็แจ้งหมายเลขพัสดุกลับไปที่ลูกค้าทางแชทโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาทำทีละคนแล้วใครที่อยากจะใช้งานระบบแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกสามารถไปสมัครใช้งานระบบของข้าวเจ้าแชทบอทได้นะครับใช้งานได้ฟรี14วันนะครับโดยที่คุณไม่เสียอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยใช้แล้วติดใจอยากจะใช้งานแบบนี้ไปยาวๆนะครับอย่างที่ผมบอกที่ต้นคลิปนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะถ้าคุณเนี่ยสั่งซื้อแพ็กเกจรายปีกับข้าวเจ้านะครับผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอของผมเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่ได้นะคุณจะได้ส่วนลดแพ็กเกจไปเลยนะครับ 20% นะครับซึ่งเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันเลยนะครับก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อตรงนั้นนะครับถ้าสนใจนะครับ
แล้วถ้าใครกลัวจะใช้งานไม่เป็นนะครับผมมีทำคลิปออกมาแล้วนะผมจะแปะลิงก์ของคลิปวิดีโอไว้อีกครั้งนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอก็ไปดูจากตรงนั้นได้นะครับอย่าลืมไปทดลองใช้งานระบบนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากเงินนะครับมันคือเวลาเพราะว่าเงินเนี่ยหาใหม่ได้แต่ว่าเวลาเนี่ยเราหากลับมาไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าเราเนี่ยขายของออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจนะครับควรจะโฟกัสไปที่การหาเงินนะครับควรจะมาวางกลยุทธ์การขายของดีกว่ามาปวดหัวมานั่งเขียนชื่อของลูกค้านะครับหรือว่าออกไปส่งของนะครับถ้ามันมีระบบดีๆแบบนี้นะครับผมแนะนำให้คุณรีบไปใช้งานเลยครับ